เชื่อว่าชุมชนของพระเจ้านั้นเป็นพื้นที่ฝึกชีวิตที่ดีมากๆและทําให้เราเติบโตขึ้นในการเป็นคริสเตียนถ้าพูดถึงชุมชนคริสเตียนนะครับชุมชนแรกที่ผมรู้สึกประทับใจมากในการเป็นคริสเตียนก็คือพื้นที่เล็กๆขนาด30ตารางเมตรในมหาวิทยาลัยเกษตรที่มีพื้นที่600ไร่เป็น30ตารางเมตรที่มีผลกับชีวิตของผมจนถึงทุกวันนี้ที่นั่นก็คือชมรมคริสเตียนของมหาวิทยาลัยเกษตรผมรู้จักพระเจ้า ตอนปลายชั้นปีที่1ใช้เวลาประมาณ6เดือนจนเข้าชั้นปีที่2จึงค่อยตัดสินใจต้อนรับพระเจ้าอย่างจริงจังและชุมชนเล็กๆที่นั่นเนี่ยได้หนุนน้ําใจผมห้องเล็กๆเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะครับบางครั้งมีคนอยู่ในห้องนั้นเกือบ30คนจนกระทั่งต้องล้นออกมาและนั่งกันบริเวณพื้นหน้าห้องแต่ทุกคนมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาจากหลายๆคณะทุกคนรักพระเจ้าแล้วก็มาแบ่งปันชีวิตร่วมกัน บางครั้งก็มีการอธิษฐานเผื่อการมีการแบ่งปันถ้าใครขัดสนก็ซื้อข้าวมาแล้วก็มากินร่วมกันผมเห็นภาพของการเฝ้าเดียวไม่ใช่แค่ได้ยินคําสอนเรื่องการเฝ้าเดียวพี่น้องเข้ามาที่ห้องชมลมหามุมซ้ายมุมขวาแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวของเขาที่นั่นบางคนเข้ามาห้องชมลมชอบเล่นกีตาร์บทเพลงนมัสการพระเจ้ามันเป็นวิถีชีวิตที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับ สมัยนั้นเราก็ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือใครมีเพจเจอร์ก็ถือว่าหรูแล้วก็เก๋มากแล้วรถยนต์นี่ยิ่งเป็นเรื่องหายากมากเลยนะครับนะักศึกษาคนไหนมีรถยนต์แนมะ้เป็นมือสองที่เก่าแค่ไหนเองก็ยังเป็นสิ่งที่หาได้ยากและเป็นพระพรเป็นประโยชน์มากพี่น้องที่มีรถยนต์ก็เอาสิ่งที่เขามีมาช่วยในการรับใช้หนุนใจพี่น้องผมประทับใจอาจารย์เอกวัชระซึ่งสมัยนั้นเป็นพี่เอกของผมนะครับปัจจุบันท่านเป็นทีมศรีบานคือนจัดแห่งพันธสัญญากรุงเทพ จนเนกก็จะมีรถมิสซูบิชิอยู่คันหนึ่งะครับแล้วก็เอารถของท่านเนี่ยขับรถคอยรับส่งพี่น้องนะครับบางครั้งเรานั่งกันในรถเก๋งคันเล็กๆคันหนึ่งประมาณ12คนนะฮะผมเนี่ยนั่งอยู่ตรง uh, กระโปรงหลังรถนะต้องเปิดฝากระโปรงแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนนั่งอยู่ข้างๆนะเพื่อเราก็จะได้เดินทางไปด้วยกันได้หมดนะมันก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีมากๆและผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่า พื้นที่เล็กๆนั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นฐานชีวิตคริสเตียนของผมจนถึงทุกวันเนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าชีวิตคริสเตียนจะเติบโตต้องมีชุมชนที่ดีต้องมีชุมชนที่เป็นพื้นที่ในการสร้างชีวิตแน่นอนว่าในชุมชนที่ดีไม่เพอร์เฟกหรอกครับแต่ว่าในความไม่เพอร์เฟกมันก็สร้างให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราทุกคนต้องการพื้นที่ที่เราจะมีส่วนที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นได้เป็นเจ้าของร่วมกันได้ร่วมกันสร้างสรรค์ และได้รับการเสริสรมสร้างชีวิตคนมากมายมักถามว่าที่ไหนคือที่ของฉันหรือมักจะถามว่า where do I belong เราอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นที่ของเราจริงๆโบสถ์เนี่ยจึงถูกสร้างขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์เพื่อจะเป็นครอบครัวไม่ใช่แค่ศาสนาสถานที่ท,ที่ไปประกอบศาสนา,านกิจเสร็จแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกลับไปทาไมโบสถ์ถึงเป็นครอบครัวทําไมพระเจ้าจึงดีไซน์ให้เป็นแบบนี้ผมอยากจะพูดถึงการขยายความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ ก่อนจะไปถึงจุดตรงนั้นแล้วเมื่อเรามารู้จักพระเจ้ามันจะมีอัตลักษณ์หรือไอดีนิตี้ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างแรกก็คือพระเจ้าในฐานะพ่อเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราไม่ได้แค่รับการอภัยบาปเราไม่ได้แค่มาเพื่อรับพรแต่เรามารับผู้ให้พรในฐานะพ่อของเราเรามารับพระเจ้าในฐานะพ่อของเราที่มีความรักความอบอุ่นไม่ว่าประสบการณ์ในชีวิตท่านจะเห็นภาพของพ่อแบบใดก็ตาม แต่พ่อที่สมบูรณ์แบบคือพ่อแบบพระเจ้าที่เป็นแบบพระกัมภีเจไอแพคเกอร์ er ได้กล่าวบอกว่าคุณสามารถสรุปความเชื่อทั้งหมดในพระกัมพีภาคพันธสัญญาใหม่ได้ถ้าหากคุณสรุปด้วยความเข้าใจที่ว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่บริสุทหากอยากดูว่าใครเข้าใจความเป็นคยนดีแค่ไหนให้ดูว่าเขาคิดเกี่ยวกับความเป็นลูกพระเจ้าและ การมีพระเจ้าในฐานะพ่อของเขามากแค่ไหนพ่อคือคำที่คริสเตียนใช้เรียกพระเจ้าของเราเราไม่ได้เรียกพระเจ้าโดยเพียงความรู้สึกที่ห่างไกลสูงส่งบริสุทธิ์และน่ากลัวแต่เราเรียกพระเจ้าในฐานะพ่อและพ่อคือชื่อเรียกของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนพระคัมภีร์ได้เน้นย้ำความคิดนี้นะครับว่าใจความสำคัญของพันธสัญญาใหม่คือความเป็นพ่อของพระเจ้า ใน2โครินธ์บทที่6ข้อ18เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรานี่คือถ้อยคำที่แสดงความหวงแหนมากเราจะเป็นลูกของพระเจ้าจะไม่มีใครแยกเราไปจากพระเจ้าได้พระองค์ปกครองเราด้วยความรักและเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระองค์ห่วงใยเราไม่ว่าชายหรือหญิงพระองค์เป็นดังบิดาที่รักและห่วงใยบุตรกาลาเทียบทที่4ข้อ6ถึง7บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์ ท่านถลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพ่อเพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทด,ด้วยพระเจ้าไม่ได้รับเราในฐานะทาสเป็นเหมือนกับ คริเสเตียนแบบศาสนาที่ต้องทำดีเพื่อจะได้รับค่าตอบแทนต้องทำดีเพื่อจะได้รับการอวยพรแน่นอนความดีมีพระพรอ,อยู่ในตัวเองและพระเจ้าก็อวยพรด้วยความโปรดปรานของพระองค์แต่ในความเป็นลูกนั้นมันแตกต่างกับความเป็นทาสทาสถ้าไม่ทําก็ไม่ได้แต่ลูกได้รับเพราะลูกอยู่ในฐานะแห่งบุตรบบาวต้องกลัวบอสหรือกลัวนายไล่ออกทำอะไรบ่าวทำงานไม่ดีพอ บอสสามารถจะไล่เขาออกได้แต่สำหรับลูกเขาอยู่บ้านด้วยความรู้สึกมั่นคงว่าพ่อรักเขาห่วงใย,ยเขาและพ่อจะดูแลเขาตลอดไปมันมีมิติของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนแต่เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงรักและห่วงแหนเราทำไมเราถึงต้องตระหนักหัวใจแห่งความรักพระเจ้าในฐานะพ่อเพราะความจริงนี้จะมีความหมายอย่างมากต่อชีวิตของเรา ถ้าคุณโอบรับความจริงเรื่องการเป็นลูกพระเจ้าและคุณเชื่อยังไม่สงสัยจริงๆสิ่งนี้จะปลดประตูที่ปิดตายในชีวิตของคุณจํานวนมากการรับว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่รักด้วยความรักมั่นคงจะปลดล็อกความรู้สึกหวาดกลัวในใจของเราออกไปมันจะคลายความรู้สึกวิตกกังวลกับความขาดแคลนต่างๆมันจะปลดปล่อยความรู้สึกที่ปลักปล,ลําเราเพราะบาปที่คิดว่าตัวเราเองไม่ดีพอหรือไม่คู่ควร มันจะทําให้บ่อน้ําแห่งจิตใจของเราเอ่อล้นด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองอย่างที่พระเจ้าทรงเห็นต่อให้คนจะเรียกเราด้วยชื่ออะไรก็ตามแต่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเราในแบบที่เราเป็นนั้นนั้นเองการรับความจริงเกี่ยวกับการเป็นลูกพระเจ้าจะปลดล็อกความรู้สึกดีๆและจะทําให้ท่านมีความชื่นชมดีในชีวิตได้อย่างแท้จริงทําให้ท่านมีพี่ซอไมายหรือความรู้สึกสงบสุขในจิตใจ ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงยอมรับเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอาจารย์โรเบิร์ตมอรลิสนะครับท่านได้เล่าเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ของท่านเนี่ยได้ไป Adopt นะครับไปรับอุปการะเด็กกำพร้าจากประเทศที่ยากจนให้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของเขาที่อเมริกาเมื่อเด็กคนนี้ได้เข้ามาถึงบ้านใหม่อยู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่อุดมสมบูรณ์เด็กคนนี้รู้สึกแปลกใจ และต้องปรับตัวกับที่ใหม่เมื่อเธอได้พบว่าเธอมีห้องส่วนตัวที่เป็นของเธอเองเธอรู้สึกแปลกใจมากเพราะชีวิตของเธอต้องเบียดเสียดอยู่กับเด็กจำนวนมากและต้องพยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นวันหนึ่งนะครับหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จครอบครัวนี้ก็เก็บจานชามอาหารพ่อและแม่ก็สังเกตเห็นว่า ลูกที่เพิ่งรับเอาอุปการะเนี่ยแอบที่จะเก็บอาหารนะครับบางส่วนใส่ถุงเอาไว้แล้วเอาขึ้นไปที่ห้องพักของเธอเธอเก็บอาหารเพราะว่าเธอไม่มั่นใจว่าวันพรุ่งนี้เธอจะมีอาหารกินหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกและประสบการณ์ของการเป็นลูกกำพร้าอยู่ในสารุปการะที่เธอต้องอดมือ้อกินมือ้อและไม่มีความแน่นอนกับวันพรุ่งนี้ เธอไม่รู้ว่าพ่อและแม่ได้เตรียมอาหารไว้ให้สำหรับเธอในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนวันหนึ่งนะครับพ่อแม่ก็ซื้อเสื้อผ้าดีๆให้กับเธอใส่และเมื่อพ่อแม่ได้เข้าไปดูในตู้เสื้อผ้านะครับในวันต่อมาเธอกับพบว่าเสื้อผ้าหายไปไหนไม่รู้เขาก็เลยถามเด็กบอกว่าลูกเสื้อผ้าหายไปไหนเด็กก็เลยไปยกฟูกเตียงขึ้นมา แล้วเอาเสื้อผ้าที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้น,นออกมาให้กับแม่ดูเธอกลัวว่าจะมีใครมาขโมยเสื้อผ้าสวยๆของเธอเธอจึงไม่กล้าไปเก็บในตู้เสื้อผ้าความรู้สึกของการเป็นลูกกำพร้าเนี่ยมันยังติดอยู่ในใจของเธอเธอต้องซ่อนเธอต้องแอบเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้ด้วยความกลัวว่าใครจะมาแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากเธอทั้งที่เธอได้รับการต้อนรับแล้วอยู่ในครอบครัวใหม่แห่งพระคุณ และความรักแต่สภาพชีวิตเก่านั้นมันยังตามมาอยู่ในความคิดของเธอสิ่งนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับเด็กน้อยที่น่าสงสารคนนี้แต่ยังเกิดขึ้นกับตุยนจำนวนมากหรือแม้กระทั่งผมเองในบางเวลาบางครั้งตัวเราเนี่ยไม่ได้ตระหนักเลยว่าเราได้เปลี่ยนสภาพใหม่ไปแล้วเราอยู่ในสภาพพระเจ้าที่เป็นปิดาผู้รักเราเป็นพระเจ้าผู้มีความพลั่งพร้อมและบริบูรณ์ความเห็นแก่ตัว การพยายามกอบโกยการพยายามที่จะเอาระเอาเปรียบคนอื่นให้ตัวรอดหรือความรู้สึกหวาดวิตกนั้นมันไม่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตยอยู่ในครอบครัวใหม่โดยความเชื่อที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาผู้รักและห่วงใยเราอย่างแท้จริงวันนี้ถ้าคุณยอมรับความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาของคุณและคุณเป็นลูกของพระเจ้าอย่าไม่ต้องสงสัยความจริงนี้จะช่วยปลดล็อกที่สําคัญของความรู้สึกลบๆในจิตใจของคุณและคุณจะมีสันติสุขความสุข ที่เงินทองก้อมโตมาวางให้กับคุณก็ไม่สามารถที่จะให้สิ่งเหล่านั้นได้มันเป็นความรู้สึกที่รู้ว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นพระบิดาทรงรักห่วงใยและจะทรงดูแลและคุณสามารถพบกับความสงบสุขในจิตใจได้อย่างแท้จริงนั่นคือความจริงข้อที่1ซึ่งเป็นไอดีนิตี้หรืออัตลักษณ์ที่เราต้องรับไว้ในการเป็นลูกพระเจ้าและก็อัตลักษณ์อย่างที่สองที่เกิดขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติ ในเมื่อทุกคนต่างเป็นลูกพระเจ้าผมเป็นลูกพระเจ้าท่านเป็นลูกพระเจ้าคนที่นั่งข้างๆท่านก็เป็นลูกพระเจ้าเรามีพ่อฝ่ายวิญญาณเดียวกันคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนจึงถูกผูกเข้าหากันเป็นพี่น้องกันไปโดยปริยายดังนั้นฐานะที่สองที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนก็คือการอยู่ในคสตจักรในฐานะครอบครัวฝ่ายวิญญาณนั่นเองเราอยู่ในคสตจักรในฐานะครอบครัวของพระเจ้า และพระเจ้าต้องการสร้างครอบครัวนี้แหละให้เป็นพื้นที่ในการขัดเกลาวชีวิตพี่เตือนน้องน้องเตือนพี่พี่น้องช่วยกันแบ่งปันพี่น้องช่วยกันต่อสู้ในภาระปัญหาไปได้วยกันเพื่อเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลาบากท,ทั้งหมดไปได้วยกันได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกเมื่อ2,000ปีที่แล้วเมื่อเริ่มต้นพระราชกิจพระเยซูฟอร์มตัวกลุ่มสาวกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาพระองค์เรียกพวกเขาให้ใช้ชีวิตร่วมกันขัดเกลากัน มีบางเวลาที่สาวกของพระเยซูก็ยังคอมเมนต์กันเองในช่วงแรกๆเขาแข่งขันกันใครจะใหญ่กว่ากันอยากชิงดีชิงเด่นกันแต่สุดท้ายในวันหนึ่งเขารู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระในครอบครัวของพระเจ้าและเขาช่วยกันทํางานพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในมาร์กโกบทที่3ข้อที่3 3มสึงสาพระเยซูบอกกับสาวกว,ว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราและพระองค์ก็ทอดพระเนตรประชาชนที่นั่งล้อมรอบตรัสว่า คนเหล่านี้เป็นมารดาและพี่น้องของเราคนใดที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรานะครับใครที่ทำตามพระทัยพระเจ้าคนนั้นเป็นพี่น้องไปครอบครัวฝ่ายวิญญาณพระเยซูกำลังยืนยันอีกครั้งหนึ่งให้เราเข้าใจภาพของครอบครัวที่ไปไกลกว่าครอบครัวฝ่ายกยายภาพเท่านั้นพระคัีตอนนี้ไม่ได้ละเลยครอบครัวฝ่ายธรรมชาติเลย พระเยซูรักครอบครัวฝ่ายธรรมชาติน้องๆของพระเยซูก็มาเป็นสาวกของพระองค์คุณแม่ของพระองค์ก็อยู่ในแวดวงที่กางเขนพระเยซูก็บอกสาวกที่ทรงรักให้ดูแลมารีมารดาข,ของพระองค์ต่อเมื่อพระองค์จากโลกนี้ไปพระเยซูรักกวงใยายครอบครัวฝ่ายกายภาพครอบครัวธรรมชาติอย่างมากแต่พระเยซูก็ยังเน้นย้ำให้เราเข้าใจภาพที่ครบถ้วน ซึ่งเป็นภาพมิติในฝ่ายวิญญาณคือยังมีอีกครอบครัวหนึ่งที่ใหญ่มากๆเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่จะเป็นพี่น้องกันไปจนถึงชั่วนิจิรันพระเยซูต,ต้องการให้เราเห็นภาพที่ครบถ้วนนั่นเองเราเกิดมาในโลกได้ต้องขอบคุณครอบครัวฝาว่ญญายธรรมชาติต้องขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่พี่น้องของเราเช่นเดียวกันเมื่อเราเกิดมาในชีวิตฝ่ายวิญญาณคืเสเซนเรียกว่าบังเกิดใหม่เราก็ต้องการครอบครัวฝ่ายวิญญาณ ที่จะช่วยดูแลและประคับประคองชีวิตของเรานั่นเองโบสถ์จึงไม่ใช่ที่ที่เราจะไปแต่เป็นครอบครัวที่เราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นโบสถ์ไม่ใช่แค่สถานที่แต่โบสถ์คือกลุ่มคนและเป็นครอบครัวในเอเฟซัสบทที่2ข้อ19พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรม,มิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า เราถูกเรียกว่าคริสเตียนประกัมปีได้บัญญัติสัพท์คริสเตียนขึ้นมาหมายถึงเป็นเหมือนพระคริสต์เราเป็นเหมือนพระคริสต์คริสเตียนเนี่ยเหมือนกับแฟมิลี่เนมเหมือนกับนามสกุลผมก็มีนามสกุลของผมนามสกุลของผมสื่อว่าผมได้รับมรอดอกสืบทอดทางด้านพันธุก,กรรมมาจากบรรพบุรุษของผมผมมีเจเนติกพันธุก,กรรม เหมือนกับบัพปุรุของผมเช่นเดียวกันในภาพฝ่ายวิญญาณความเป็นคริสเตียนเป็นเหมือนนามสกุลในด้านฝ่ายวิญญาณที่จะบอกว่าเรามีด n a ในฝ่ายวิญญาณลักษณะชีวิตในฝ่ายวิญญาณคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคริสเตียนเราทุกคนมีแฟมเลีเนมหรือมีนามสกุลเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกันในครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่มีลักษณะพระเจ้าในเชิงคุณธรรมอยู่ในชีวิตของเรานั่นเองดังนั้นภาพสองครอบครัวนี้จึงเสริมกันทั้งครอบครัวธรรมชาติและครอบครัวฝ่ายวิญญาณจะเสริมกันทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าครอบครัวฝ่ายธรรมชาติทํางานได้ดีสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุขได้รับการเสริมสร้างและเกิดผลเราจึงต้องสร้างครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของเราให้เป็นครอบครัวที่ดีที่สุด เพื่อจะดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดีที่สุดในอีกภาพหนึ่งครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่ฟังก์ชันดีก็จะทําให้สมาชิกในครอบครัวฝ่ายวิญญาณเติบโตและได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีประสบการณ์ชีวิตผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าได้นําให้ผมเจอครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่ดีตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นรู้จักพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้และผมได้รับพรอ,พอ,อย่างมากมายผ่านที่นี่อย่างที่หนึ่งที่ผมได้รับคือเสริมสร้างชีวิตและความเชื่อ นี่คือพอรถ้าหากคุณผูกพันกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่ดีและมีความเติบโตคุณจะเสริมสร้างชีวิตและความเชื่อมากขึ้นถ้าไม่มีชุมชนคริเสเตียนที่ดีในช่วงปีแรกๆนะผมจินตนาการไม่ออกว่าตอนนี้ผมจะไปอยู่ที่ไหนผมจะไปลงเอยที่ไหนผมจะเดินกับพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าแบบไหนผมก็จินตนาการไม่ออกจริงๆผมอาจจะไม่ได้รับสันติสุขอย่างเต็มขนาดเหมือนที่พระเจ้าได้เตรียมให้ผม ผมคงไม่ได้พบพื้นที่งานรับใช้อย่างที่ผมกาลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้แม้ชีวิตในอดีตผมอยากกลับไปแก้ไขหลายอย่างแต่อย่างหนึง่งที่เป็นสิทธทิถูกต้องที่สุดสาหรับผมและผมไม่คิดจะกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนมันเลยคือการกลับไปอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เพาะบ่มชีวิตของผมตั้งแต่วันแรกๆนั่นคือพื้นที่ที่เตรียมชีวิตของผมเราทุกคนต่างเป็นผลของบริบทรอบตัวเราเรากําหนดสภาพแวดล้อมก็จริง แต่ในมุมกลับการสภาพแวดล้อมก็กําหนดตัวเราถ้าเรายืนอ,อยู่ริมถนนที่จอแจกับเราไปอยู่ในสวนสาธารณะที่เงียบสงบมีเสียงนกร้องเราจะปฏิบัติตัวและมีความรู้สึกที่ต่างไปเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมคนละแบบหากเราไปอยู่ในบ้านที่รกลุงลังแต่ไม่ด้วยกองขยะกลับไปอยู่ในบ้านอีกหลังที่ทุกอย่างจัดเป็นระเบียบเงียบสงบแล้วก็สะอาดสะอ้านเราจะปฏิบัติกับบ้านสองหลังนี้อย่างแตกต่างกันแน่ ทั้งที่เราก็เป็นเราแต่บริบทรอบข้างที่ไม่เหมือนกันมันส่งผลทําให้เราปฏิบัติแตกต่างกันชีวิตคนจึงถูกสร้างด้วยบริบทรอบตัวคนถูกหล่อล้อมโดยครอบครัวของเขาอุปนิสัยความใจร้อนความขี้ระแวงการเป็นคนมองโลกแง่บวกการเป็นคนอารมณ์ดีสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการหล่อล้อมในบริบทครอบครัว ดังนั้นหากเราอยากจะเติบโตในการเสริมสร้างชีวิตเราต้องฟอร์มครอบครัวฝ่ายวิญญาณให้แข็งแรงเพื่อจะเป็นการเสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและกันผู้คนจึงร้องหาบ้านไม่ได้ร้องหาองคอ์กรศาสนาโบสถ์จึงไม่ใช่เพียงแค่องคอ์กรศาสนาชุมชนคริสเตียนจึงไม่ใช่ที่ทําศาสนากิจแต่เราเป็นบ้านเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับพี่เลี้ยงผมสอนผมตั้งแต่วันแรกๆที่ผมรู้จักพระเจ้า เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญกับการเติบโตคือคุณต้องอยู่ร่วมในชุมชนของผู้เชื่อเขาเปรียบเทียบภาพเหมือนเวลาเราไปแคมป์ไฟแคมป์ลูกเสือเวลาเลิกแคมป์ไฟเราจะดับไฟทําง่ายๆครับไม่ต้องเอาน้ําลาดแล้วก็แค่เกลี่ยกองฟืนให้มันกระจายออกจากกันแค่นั้นแหละเมื่อคุณกระจายกองฟืนออกจากกันสักพักมันก็มอดแล้วมันก็ดับเองคุณจะบั่นทอนคิสเสียนสักคนหนึ่งให้สูญเสียความล้นหลน คุณก็แค่เอาเขาออกจากชุมชนให้เขาห่างให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปลําพังเมื่อน,นั้นสักพักหนึ่งเขาก็จะมอดลงมอดลงแม้ไม่ดับแต่มันก็ไม่ลุกโชนอย่างเต็มขนาดถ้าอาไดก็ตามที่เราได้อยู่ร่วมกันเราเสริมสร้างกันเราก็ต้นหนุนใจหนุนจิตชูวใจกันแล้วกันเราก็จะเป็นกองฟืนที่ส่องสว่างและเป็นพรนะครับเพราะฉะนั้นหนุนใจทุกท่านนะครับผูกพันตัวกับชุมชนนะครับเวลาทุกคนมีเสมอแล้วครับไม่มีใครไม่มีเวลายกเว้นคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เท่านั้นเราทุกคนมีเวลา ให้กับสิ่งที่เราเห็นความสําคัญเสมอวันนี้ถ้าท่านได้พบชุมชนนั้นที่ท่านได้รับการสร้างชีวิตและท่านสร้างเขาได้ผมเชื่อว่าท่านจะมีเวลาให้กับชุมชนเหล่านั้นเสมอครับสิ่งที่2ก็คือจะช่วยให้เราผ่านปัญหาชีวิตได้ตลอดเส้นทางชีวิตคกื้อเสียงของผมและพี่น้องเราผ่านปัญหาชีวิตหลายครั้งได้เพราะเราได้รับกําลังใจจากพี่น้องคริสเตียนบางครั้งเขาไม่ได้ช่วยเราในปัญหาได้แต่แค่เขาเคียงข้างกับเราอะมันก็มีค่าสําหรับเรามากที่สุดแล้ว พี่น้องก็เซียนทำให้เวลาที่เราลำพังเราไม่รู้สึกเดียวดายเราสัมผัสความรักได้รับการในทิฐานเผื่อและได้รับกำลังใจสิ่งที่สามที่เป็นพรจากการอยู่ร่วมกันก็คือทำให้พบที่ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลกไปนี้เราจะพบวิธีการใช้ชีวิตร่วมกันที่จะสร้างความหมายให้กับผู้คนพบไลฟ์มิชชั่นภารกิจของชีวิต เราจะสร้างชุมชนเราจะนำพาคนและขยายแผ่นด,ดินพระเจ้าเมื่อเราอยู่ร่วมในชุมชนเราจะเป็นทั้งผู้ให้และก็ผู้รับในเวลาเดียวกันเราสามารถเรียนรู้ในการปฏิบัติการให้การแบ่งปันถ้าครอบครัวฟังก์ชันดีพระพรจะเกิดมากมายแต่ถ้าหากครอบครัวไม่ฟังก์ชันปัญหาก็จะเกิดขึ้นมากมายถ้าหากคริสตจกักรพี่น้องคริเสเตียนชุมชนคริเสเตียนไม่ฟังก์ชันหน้าที่นี้ เราจะไม่สามารถสร้างครอบครัวฝ่ายวิญญาณให้แข็งแรงได้เลยนี่เป็นเหตุผลทําไมครอบครัวทุกวันนี้ถึงถูกโจมตีอย่างมากจินตนาการนะครับมารเนี่ยจะมียุทธศาสตร,ร์ยังไงสําหรับการทําลายมนุษย์ง่ายมากก็คือทําลายครอบครัวไงถ้ามารทาลายครอบครัวได้ทําให้สามีภรรยายเย็นชาทําให้มีการทะเลาะเบาะแวง้งทําให้มีความไม่ซื่อสัตย์หรือมีอะไรก็ตามที่ทลายครอบครัวของเขาได้เมื่อนั้นมันไม่ได้ทําลายแค่ชีวิตเดียวไม่ได้ทําลายแค่สองชีวิต แต่มันทำลายลูกๆครอบครัวและหลานเลนที่กำลังจะตามมามันจะมีพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่มันถูกฝังอยู่ในจิตใจของคนปล่อยครั้งเราไม่ชอบแพทเทิร์นนี้แต่เรากลับทำซ้ำแพทเทิร์นนี้เพราะมันอยู่ในใจของเราบางสิ่งซึ่งมารเนี่ยตั้งเป้าจะโจมตีทำลายครอบครัวฝ่ายกายภาพให้มันล่มสลายและครอบครัวฝ่ายวิญญาณก็เช่นกันมารก็จะโจมตีทำให้เรามีประสบการณ์ที่ไม่ดี บางคนสร้างแบาดแผลให้กับเราสุดท้ายเราก็เลยขอเลือกแบบโอ้ผมขออยู่ห่างๆผมขออยู่หลมุหลมๆผมขออยู่แบบผมอยากมาก็ามาผมไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรเพื่อผมจะได้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองนั่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเลยสำหรับท่านผมเชื่อว่ามีสิ่งที่ดีกว่าสำหรับท่านนะครับอยากหนุนใจเราทุกคนว่าอย่าผูกพันกับแบบหลมุหลมๆให้ท่านผูกพันมี พันธสัญญาที่ลงลึกนะครับในการเสริมสร้างชีวิตมาอยู่ร่วมกันแบบเป็นผู้ให้นะครับตั้งใจจะเป็นผู้ให้จะแบ่งปันสิ่งดีบางอย่างให้กับคนแล้วท่านจะได้รับอย่างมากมายก้าวออกมาสิครับมาดูแลกลุ่มคนกลุ่มใหม่เวทีท่านไม่จําเป็นต้องดูแลกลุ่มคนเป็น20-30คนเราอาจจะเริ่มจากการฟอร์มกลุ่มสัก3าคนนะครับสคน3คนรวมกันนะครับเป็นคนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับชีวิตของเรา แชร์ริงอาจจะชวนกันมาอาธิษฐานเผื่อชวนกันมาแบ่งปันภาระปัญหาชวนกันมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วแชร์ริ่งมุมมองพระคัมภีร์จากแต่ละคนพร้อมการประยุกต์ใช้หรือรวมตัวกันและอ่านหนังสือบางเล่มแล้วเอาหนังสือเล่มนั้นมาแชร์ให้ทุกคนได้คบคิดด้วยกันรูปแบบการสามัคคีธรรมมีเป็นจํานวนมากและถ้าหากเราฟอร์มกลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่ามันจะเติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ในการเติบโตชีวิตริสเตียนเนี่ยมันจะเป็นการสะสมทานทีละเล็กทีละน้อยทุกๆวันการเปลี่ยนความคิดของคนเนี่ยมันเกิดจากการสะสมและการตกผลึกซึ่งในระหว่างการตกผลึกอะ่ะมันต้องใช้เวลาพี่น้องนึกถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์สมัยเราเด็กๆอะ่ะเราใส่สารละลายบางอย่างแล้วก็เอาเชือกหย่อนเข้าไปนะครับหาปมเชือกเอาไว้สักพักหนึ่งผลึกมันค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น มันเกาะมาเป็นเชฟเป็นรูปทรงแล้วมันใช้เวลาจนกลายเป็นผลึกที่สวยงามความคิดและชีวิตของคริสเตียนก็โตแบบนี้ครับเราโตแบบค่อยๆตกผลึกนะบางเรื่องเราได้ยินมานานแล้วอแต่เราไม่เชื่อหรือว่าเชื่อแต่ว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ก็ระดับหนึ่งน่จนเมื่อวันหนึ่งอ่ะมันค่อยๆตกผลึกผ่านการก่อตัวตามการเวลาเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาเคยพูดกันว่ามันเป็นยังไง ซึ่งประสบการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่ท่านแชร์ให้กับบางคนและฟังใครบางคนผมอยากหนุนใจว่าเนื่องจากว่าเรามีหลายท่านที่อาจจะเป็นพี่น้องคริสเตียนอยู่ในครสตจักรต่างๆบางท่านเองได้รับฟังออนไลน์เป็นประจำผมอยากหนุนใจท่านว่าลองหากลุ่มคริสเตียนสองหรือสามคนก็ได้อย่างน้อยที่ท่านรู้สึกปลอดภัยกลุ่มคนที่ท่านไว้วางใจนะครับและร่วมกับเขาในการสามัคคีทมกัน เป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายไปนะครับจะเป็นคริสจักใกล้บ้านท่านหรือจะเป็นกลุ่มคนออนไลน์หรือจะเป็นเพื่อนคริสเตียนบางกลุ่มสมัยนี้เรามีซูมเราพบปากกันได้เราคุยกันได้เดือนละครั้งก็ยังดีครับนะครับนัดเป็นประจำม,มาแบ่งปันชีวิตมาเปิดเผยชีวิตนะครับและขัดเกลากันพี่น้องครับบาปเนี่ยมันโตง่ายในที่ที่ปกปิด แต่บาปมันถูกจัดการง่ายในที่ที่เปิดเผยใช่ไหมเราไม่ค่อยทําบาปในที่ที่ใครๆก็เห็นหรอกเรามักทําบาปในที่ที่เราปิดซ่อนใช่ไหมในพื้นที่หัวใจของเราทั้งหมดเนี่ยบาปมันจะเจริญในที่ที่เราพยายามปกปิดมันเอาไว้ผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องหาคนที่ถ้ารู้สึกปลอดภัยรวมกลุ่มกันและได้เปิดเผยชีวิตให้เขาช่วยตรวจสอบชีวิตคนที่มีคุณธรรมที่จะรักษา พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันด้วยความเคารพเป็นเซฟเพลสจริงๆอธิษฐานถามพระเจ้าถ้าท่านยังไม่เจอคนคนนั้นนะครับอธิษฐานถามพระเจ้าจนวันหนึ่งท่านเจอเขาและเขาเจอท่านและเราสร้างชีวิตเติบโตไปได้วยกันภาษาอังกฤษเนี่ยครับว่ารับผิดชอบมีหลายคำนะครับ responsibility ก็รับผิดชอบ accountability ก็รับผิดชอบแต่ผมอยากเน้นคำว่า accountability สำหรับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณ accountability ประกอบด้วยสองคำคือ account กับ ability บัญชีกับความสามารถ accountability จึงหมายถึงความสามารถในการตรวจสอบบัญชีการที่เราพบพี่น้อง2-3ถึงคนที่มี accountability ต่อกันแล้วกันเราพร้อมให้เขาตรวจสอบชีวิตและเขาพร้อมให้เราตรวจสอบชีวิตเราตามเป็นเซฟเพลสสองกันแล้วกันมันจะช่วยทำให้ชีวิตเราถูกขัดเกลาถูกทำให้โปร่งใสและมันจะช่วยสร้างชีวิตเราให้เราเติบโตขึ้นอย่างน่าอัศจรย์เลยนะครับ กลุ่มสามาัคคีธรรมที่สนุกสนานก็ได้ระดับหนึ่งแต่ลึกกว่านั้นผมคิดว่าการมี accountability การมี safe place ที่ท่านกล้าจะขัดเกลาซึ่งกันและกันเตือนได้ตรงๆอนุญาตให้คนนี้เข้ามาเตือนเราได้บางครั้งเราไม่เห็นด้วยกับเขาแต่อนุญาตให้เขาเตือนเราวันหนึ่งใช่วันหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราจะถูกสร้างในพื้นที่ชีวิตลึกๆของเราการเติบโตนะั้นมันค่อยๆก่อขึ้นทีละนิดทีละนิดและในกระบวนการแบบนี้จะช่วยชีวิท่าน ผมก็มีเพื่อนกลุ่มนี้เหมือนกันเราพบปะก,กันทุกเดือนเปิดเผยชีวิตซึ่งกันและกันและมันช่วยชีวิตผมมากแค่เดือนละครั้งก็ได้นะครับหรือในกลุ่มแคร์ของท่านได้พบปะก,กันนะครับสมพันธ์การนุนน้าใจกันผมเชื่อว่านั่นจะเป็นพื้นที่ที่สร้างชีวิตที่ดีมากๆเราสร้างขึ้นสับแบบไหนเราจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นถ้าเราสร้างคนแบบรวมๆเราก็จะได้ขึ้นจับแบบรวมๆถ้าเราสร้างชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่บนพื้นที่ตัวเองรักษาพื้นที่ตัวเองเราก็จะได้การเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยตามมพื้นที่ทยอ คนเปลี่ยนได้ในพิทีที่เขายินอยอมดังนั้นหนุนใจทุกท่านให้สร้างชีวิตอย่างลงลึกนะครับและเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้าในหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อ15จาปอลูบอกทิโมธีบอกว่าท่านก็จะได้รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าแม้ในทิโมธีเป็นผู้นำโบสถ์อะปอลก็สอนบอกว่าทิโมธีก็ต้องรู้จักบทบาทตัวเองในฐานะผู้นำโบสถ์ที่เอเฟซัส เพ to like ื่อจะสอนคนอื่นให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อกันและกันในครอบครัวของพระเจ้าผมอยากเสนอ3อย่างนะครับในการอยู่ร่วมในครอบครัวของพระเจ้า 1. ให้ท่านผูกพันผูกพันกับริสตจักรของท่านผู้เทศนาออนไลน์ก็เพียงแต่เทศนาให้ท่านได้รับข้อคิดจากพระบีแต่บ้านของท่านครอบครัวของท่านคือริสตจักรท้องถิ่นที่ท่านผูกพันนะครับผูกพันกับริสตจักรท้องถิ่นของท่านนะครับนี่คือบ้านของท่านนะครับเป็นที่ที่นักเทศนาออนไลน์ทําแบบนี้ให้ท่านไม่ได้ บ้านของท่าน4ีบ้านของท่านคือครอบครัวของท่านพี่น้องที่อยู่รอบข้างของท่านคือบ้านของท่านผูกพันกับเขาเราอาจถูกบังคับให้โซเชียลเดสสน์เราต้องใช้ออนไลน์ในการที่จะรักษาความสัมพันธ์แต่ออนไลน์ไม่ได้แทนที่ความสัมพันธ์ออนไลน์เป็นแค่ตัวเสริมความสัมพันธ์ใช้มันให้ถูกวัตถุประสงค์อย่าให้มันมาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนจริงๆ พี่เลี้ยงผมสอนคำหนึง่งเป็นคำกรีกนะฮะตอนสมัยที่ผมเชื่อพระเจ้าแรลกแหลกเขาบอกวภาษาไม่คิดทำภาษากรีกใช้คำว่าคอยโนเนียผมก็จำว่าคอยนัวเนียนะเป็นคำกรีกคำแรกเลยที่จำได้ในิตคสเตีนะคอยนัวเนียนะฮะจริงๆคอยโนเนียนะเราก็นึกถึงภาพแมวที่มันไปวนวนเว,ว,ว,วียนๆคอยเอาตัวรูปขาเราอย่างเงี้ยนะคอยนัวเนียตลอดนะนะพี่เลี้ยงบอกว่าคอยโนเนียเนี่ย สามัคคีธรรมหมายถึงการแชร์ลิงชีวิตการแบ่งปันชีวิตแบ่งปันสิ่งของแบ่งปันความช่วยเหลือให้แก่กันและกันคอยโนเนียมหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนชีวิตนึกถึงพี่น้องเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับใครสักคนนะมันลึกนะนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกมากๆที่จะแบกรับภาระปัญหาร่วมกันผลเสียร่วมกันผลสําเร็จร่วมกันแชร์ชีวิตด้วยกันคอยโนเนียมหมายถึงการมีส่วนร่วมการพาร์ติซิเพต การเป็นพาสหนึ่งในนั้นเป็นส่วนหนึ่งในนั้นถ้าคนอื่นเจ็บเราเจ็บด้วยถ้าคนอื่นสุขเราสุขด้วยคอยโนเนียคือการใช้เวลาร่วมกันนะครับนี่คือคอยโนเนียผูกพันกับคุยสักรนะครับขออนุญาตเล่าประสบการณ์หนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของผมผมก็เป็นคริสเตียนตอนปีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ลุ่มๆุ่มโดนดอน,ดนจนกระทั่งปีสองก็เชื่อพระเจ้านะครับหกเดือนหลังนะั้นก็ปีสองมาเชื่อพระเจ้าก็ยังลุ่มลุ่มงิดนดอนดนะครับ แล้วก็มาจุดเปลี่ยนผมมาเกิดขึ้นนะครับในช่วงหนึ่งที่ผมต้องไปเข้าค่ายเซอร์เวคป์ของคณะเขาก็จะให้เราแบกกล้องไนสำรวจเนี่ยแล้วก็ทำแผนที่นะครับสำหรับไร่แห่งหนึ่งที่ปักช่องนะครับของมหาวิทยาลัยผมกับเพื่อนก็ต้องไปอยู่ที่นั่นเป็นเดือนนะครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นเราก็ลุ่มๆุ่มดอนๆกับพระเจ้านะ เราก็คิดว่าหูไปงวนนี้เป็นเดือนเนี่ยหายแน่เลยนะครับกลับมานี่ความคิดเปลี่ยนไม่มีชุมชนคือเซียนคอยช่วยแล้วเราก็คงแบบแผ่วกับพระเจ้าหรืออาจจะไม่เอาแล้วก็ได้นะไปอยู่กับเพื่อนๆวิศาวะก็แน่นอนโฆนสนาเต็มที่นะชีวิตมีหลายอย่างนะครับนะแล้วก็คิดว่าโอ้โหนี่เป็นจุดที่เราก็อาจจะเป็นจุดทดสอบความเชื่อของเราแล้วล่ะและตอนนั้นสภาพตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยอะไรกับพระเจ้าด้วยนะก็คิดว่าถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะ วันที่ผมจะเดินขึ้นรถบัสไปแคมป์เนี่ยพี่เลี้ยงของผมนัดพบกับผมนะและเขากับพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งนะฮะของผมเนี่ยก็มีอยู่สองท่านเนี่ยก็มาหาผมแล้วก็ยื่นสองสองหนึ่งให้เขาบอกว่าในซองนี้นะพวกเขาสองคนนะช่วยกันเขียนการ์ดหนุนใจให้กับผมแล้วก็แบ่งปันข้อคิดข้อพระคัมภีร์ให้กําลังใจผมทุกวันตลอดที่ผมอยู่ในเซอร์เว่แคมป์นั้นขอให้ผมมาหยิบการ์ดมาอ่านวันละฉบับตาม วันที่ที่เขาเขียนเอาไว้เขาไปกับผมไม่ได้แต่เขาอยากให้กำลังใจผมแล้วช่วงเวลาที่ผมคิดว่าจะเป็นจุดทำให้ผมพ่อนล,ลงกับพระเจ้าปรากฏว่ามันกลับเป็นเวลาที่ผมสัมผัสความรักของพี่น้องคริสเตียนทุกคืนผมจะหยิบจดหมายมาอ่านจนเพื่อนถามว่าแฟนเขียนมาให้หรือเปล่านะจะไม่ใช่เลยพี่น้องคริสเตียนเขาก็จะเขียนมาให้ทุกวันเลยทุกวันเราก็อ่านอ่านอ่านแล้วมันทําให้จิตวิญญาเรากลับถูกพลิก จนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นะผมก็คิดว่าผมอยากจะไปโบสถ์ไปขออนุญ,ญาตอาจารย์อาจารย์ก็อนุญาตก็เลยตื่นแต่เช้านะครับตีห้าอาจารย์ไม่รู้ว่าผมไปโบสถไหนนะท่านคงคิดว่าผมไปโบสถ์แถวโคราชนะแต่ผมมาโบสถที่กรุงเทพนะเราเป็นนักศึกษาก็ไม่ได้มีเงินเยอะเราก็เดินมาริมถนนมิตรภาพแล้วก็โบกรถเอานะก็โบกรถแดงนะครับก็ขึ้นมารถแดงนี่ก็น่ารักมากจอดทุกที่เลย นะฮะกว่าจะถึงกรุงเทพหมอชิดนี่สี่ชั่วโมงกว่านั่งจากหมอชิดไปคลองเตยอ,อีกเบ็ดเสร็จประมาณห้าชั่วโมงถึงโบสเมื่อถึงโบสทุกคนดีใจทุกคนมีความสุขเรารู้สึกว่าพวกเราไปนควนรที่ควรหนคค่าเนาะได้ร่วมนมัสการได้กินอาหารเที่ยงกับพี่น้องพี่น้องอธิษฐานเผื่อเราแล้วเราก็ขึ้นรถกลับโคราชและทุกสัปดาห์ผมก็จะรอคอยวันอาทิตย์ที่จะได้เจอพี่น้องได้นมัสการพระเจ้าได้รับการเสริมสร้าง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยขาดขึ้นสจากอีกเลยในชีวิตครสเตียนนะและนั่นเป็นจุดพลิกเปลี่ยนที่ทําให้ผมรู้ว่าความเชื่อแบบถูกเดลิเวอรี่มาให้กับความเชื่อที่เราควรขวายและเป็นเจ้าของเองมันต่างกันอย่างมากจริงๆอาจจะดูเหมือนเป็นการลงทุนที่มันไม่ค่อยคุ้มแค่ไปร่วมรอบนมัสก,การครั้งหนึ่งแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตความเชื่อที่ผมทําเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยน ที่ย่ำฐานทําให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วผมต้องการอะไรกันแน่มันอาจไม่คุ้มค่าในเชิงคอนเทนต์แต่มันคุ้มค่าในเชิงของการปักหมุดให้กับชีวิตของเรากับการเลือกที่จะผูกพันในชุมชนของพระเจา้าวันนี้ขอให้ท่านได้ผูกพันอยู่ในชุมชนให้ความเชื่อของท่านเป็นความเชื่อที่ท่านขวนขวายเพื่อจะให้ได้มาให้การเสริมสร้างชีวิตเป็นการถึงคุณค่าของเราเอง ที่แตกต่างไปจากใครคนอื่นมา d e ลิเวอรี่ให้กับเราและสิ่งที่สองที่อยากหนุนใจให้ปรับตัวเข้าหากันครับบางคนนะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับโบสกับคริเสเตียนบางคนแต่อย่าให้ประสบการณ์เหล่านั้นมาหยุดท่านเราอยู่ร่วมกันเราแตกต่างกันแต่ความแตกต่างก็เป็นเรื่องปกติคริสตจักรสมัยแรกม,มีความหลากหลายมากนะครับพวกเขามาจากหลายความเชื่อหลายวัฒนธรรมคนละชนชาติกันแต่เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะทุกคนต่างให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราอยู่ม,มุมแดงอีกฝ่ายอยู่ม,มุมน้ําเงินถ้าทั้งแดงและน้ําเงินต่างให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะแดงกับน้ําเงินจะมาหากันเองสามีอยู่เหนือภรรยาอยู่ใต้ถ้าทุกคนต่างให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะทุกคนจะถูกดึงเข้ามาหากันเองเราแตกต่างไม่เป็นไรแต่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตนั่นก็เพียงพอแล้วครับขอให้เราปรับตัวเข้าหาหกันเรียนรู้ที่จะให้อภัยกัน มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับประมาณ200ปีก่อนนะครับมีเศรษฐีคนหนึ่งโกรธชาวนาที่ยากจนมากๆเศรษฐีก็เลยไปหาทนายขอทนายช่วยฟ้องร้องเอาค่าปรับจากไอ้ชาวนาคนนี้ให้หมดตัวไปเลยขอค่าปรับ2.5เหรียญซึ่งมากในสมัย200ปีที่แล้วนะครับทนายก็เห็นชาวนาก็จนแล้วก็จะปรับจะได้เงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เศรษฐีก็ไม่คุ้ม นะครับเพราะว่าต้องมาเสียค่าจ้างทนายสิบเหรียญเพื่อจะเอาค่าปรับ2.5งจุเนี่ยนะมันไม่คุ้มเลยเศรษฐีก็บอกว่าไม่เป็นไรคุ้มไม่คุ้มไม่เป็นไรผมสะใจผมจะเอา2.5งจุเหรียญนั้นแม้ผมต้องจ่ายสิบให้คุณก็ตาสุดท้ายกระบวนการดําเนินไปทนายก็รู้ว่าเรื่องนี้มันจบยากนะครับปับงคับเอา2.5ก็ไม่มีทนายก็เลยตัดสินใจให้เรื่องนี้จบได้นะครับเขาก็ไปหาชาวนาบอกกับชาวนาบอกว่าผมเสนอแบบนี้นะ ผมเนี่ยเอาเงินของผมเองให้คุณห้าเหรียญเพื่อคุณนะ่ะจะไปขอโทษเศรษฐีรับความผิดที่คุณทำกับเศรษฐีและรับผิดชอบกับเขาใน2.5เหรียญของคุณผมขอให้คุณห้าเหรียญน,นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากให้กับคุณแล้วกันสุดท้ายเรื่องราวคลี่คลายครับชาวนายอมรับขอโทษเศรษฐียอมจ่ายค่าป,ปรับกับเศรษฐีเศรษฐีมีความสุขที่ชาวนามาขอโทษเขาและเขาได้ค่าปรับ ทนายมีความสุขเพราะทนายก็เคลียร์คดีได้แล้วก็ได้ค่าจ้างทนายบทสรุปของเรื่องราวนี้คือทนายได้ไปห้าเหรียญน,นะครับจากสิบให้เขาไปห้าใช่ไหมชาวนาได้มาสองจุดห้าเหรียญยังเหลือสองจุดห้าเหรียญน,นะครับเศรษฐีได้มาสองจุดห้าจริงแต่เสียไป 10, สิบเศรษฐีเสียไปเจ็ดจุดห้าแต่เศรษฐีดีใจสาจใจขณะที่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเศรษฐีเป็นคนเดียวที่สูญเสียบางครั้งความโกรธเนี่ย ก็ทําให้เราเนี่ยเสียมากกว่าได้ความโกรธเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายกับตัวเองมากเกินกว่าที่เราคิดถ่านาดโกรธพี่น้องบางคนและทําให้ท่านเดี๋ยวนี้ไม่อยากที่จะผูกพันแต่ความโกรธนั้นทําให้ท่านเสียไปเท่าไหร่ในอดีตกับโอกาสที่ท่านจะรับใช้พระเจ้าโอกาสกับท่านที่ที่ท่านจะได้ช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้นผ่านชุมชนของพระเจ้า หรือถ้าท่านมีประสบการณ์ไม่ดีกับชุมชนในอดีตท่านก็สร้างชุมชนใหม่ที่เป็นชุมชนที่ดีขึ้นมาเป็นเหมือนเครือข่ายทางสังคมที่ช่วยดูแลคนซึ่งกันและกันสิครับพระเยซูจ่ายหนี้ที่พงไม่ได้ก่อทนายคนนี้ยอมจ่ายหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อคริสเตียนยอมจ่ายหนี้ให้อภัยกับคนที่ทำผิดกับเราสิครับเพราะนี่คือการเรียนแบบพระเยซูให้สมกับการเป็นบุตรที่รักครับพี่น้องครับ ความรู้เรื่องคุณธรรมอาจเกิดได้จากการเรียนพระคัมภีร์แต่การฝึกฝนคุณธรรมจะเกิดได้เมื่อท่านอยู่ในชุมชนจริงๆเท่านั้นความรู้เพิ่มขึ้นได้จากการเรียนแต่การฝึกฝนชีวิตเพิ่มขึ้นจากการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้นวันนี้ขอให้เราลูกพันตัวและปรับตัวเสริมสร้างภรกายซึ่งกันและกันและผมเชื่อว่าการปรับตัวแบบนี้จะเป็นการสร้างชีวิตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของเรา สิ่งที่3สุดท้ายนะครับก็คือให้เสริมสร้างกันและกันให้เสริมสร้างกันในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่9ก้ถึงสิบอกว่าจงต้อนรับลิงค์ดูกันและกันโดยไม่บน่นตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนิบัติกันและกันให้ปฏิบัติกันสามคีดธรรมสื่อถึงการแบ่งปันข้อนเนียคือการแชร์ริ่งคือการเสียสละตัวเองการเสริมสร้างคนอื่น เราอยากให้คนอื่นทายังไงกับเราเราก็ทาอย่างนั้นกับคนอื่นเราพระเยซูทํากับเรายังไงเราก็ทําแบบนั้นกับคนอื่นแล้วเราก็จะเป็นชุมชนที่หนุนน้าใจเสริมสร้างชีวิตให้เติบโตโมเดลการสร้างชีวิตไม่ได้มีแค่แบบอาจารย์ละสิทธิ์มันมีแบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เราเป็นพี่เป็นน้องกันเราศึกษาและเติบโตไปได้วยกันพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกัน นะครับขอพระเจ้าทรงวยพรเราให้เราสามารถที่จะสร้างชุมชนของพระเจ้าให้เข้มแข็งขึ้นวันนี้แอคชั่นบางอย่างสำหรับบางท่านอาจจะกลับไปสร้างชุมชนของท่านกลุ่มแข่งของท่านให้แข็งแรงมากขึ้นลงลึกมากขึ้นแอคชั่นสำหรับบางท่านในวันนี้อาจจะเริ่มต้นอธิษฐานพระเจ้าขอกลุ่มคนที่เป็นเซฟเพลสที่ท่านจะสร้างเขาและเขาจะสร้างท่านขยายชุมชนแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามทุกที่ที่เราอยู่ แลเราจะเป็นรคสเตีเนยนที่สร้างสาวกที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการที่พระเยซูได้ฟอร์มรูปแบบวาให้กับเราผมอยากจบด้วยคำกล่าวที่ว่าคุณดูอนาคตของประเทศด้วยปัจจุบันนี้ของสภาพครอบครัวในประเทศนั้นอนาคตประเทศเป็นยังไงขึ้นกับสภาพครอบครัวในปัจจุบันของประเทศวันนี้ความเข้มแข็งของประเทศเนี่ยมันขึ้นกับความเข้มแข็งของครอบครัว รัฐบาลดูแลคนทั้งหมดไม่ได้หรอกครับด้านจิตใจในชีวิตในวิกฤตความพร้อมไม่มีรัฐบาลไหนในโลกทําได้หรอกครับรัฐบาลถ้าทําสิ่งที่ถูกต้องต้องทำให้ครอบครัวแข็งแรงเพราะครอบครัวจะดูแลซึ่งกันและกันวันนี้คือสิจักที่แข็งแรงเกิดมาจากครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงแล้วคนจะแข็งแรงทำให้คริสตจักแข็งแรงในที่สุด เริ่มขยายแผ่นดินพระเจ้าไปด้วยการขยายชุมชนของพระเจ้าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะรับใช้พระเจ้ายังไงเริ่มต้นจากการหาสองสามคนที่คุณจะสร้างชีวิตเขาและเขาสร้างชีวิตคุณเริ่มต้นสิ่งนั้นกับพื้นที่ของคุณนั่นแหละคือการเริ่มต้นขยายแผ่นดินพระเจ้าตามแบบที่พระเยซูได้ทําแล้วและวันหนึ่งจากเล็กจะก,กลายเป็นใหญ่ถ้าหากเล็กนั้นลงลึกอย่างเพียงพอโบสถ์ไม่ใช่แค่ที่ที่เราจะไปแต่เป็นครอบครัวที่เราเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ผู้คนไม่ได้ลองหาองคอ์กรศาสนาแต่ลองหาบ้านที่เป็นที่พักฝ่ายวิญญาณให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกัน,นครับ mm hmm. ผมอยากให้ท่านเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าถึงจิตใจของเราเองก่อนถ้าหากในใจเรามีบางอย่างที่เป็นอุปสรรค กับการลงลึกกับคนกับการสัมพันธ์กับคนเราจจะมีประสบการณ์มาประสบการณ์ที่ทําให้เราเข็ดขยะหรืออาจจะรักพื้นที่ของตัวเองจนรู้สึกว่าไม่อยากที่จะยอมเสียพื้นที่ของตัวเองไปวันนี้อะไรก็ตามที่อยู่ในใจของท่านที่พระเจ้าได้พูดด้วยเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องขอพระเจ้าช่วยให้เปลี่ยนแปลง ให้เราขอพระเจ้าด้วยกันนะครับให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงจิตใจ,ใจเราเรื่องเหล่านี้ขอให้หัวใจที่เหมือนพระองค์ขอให้ความรักที่ให้อภัยผู้อื่นขอให้พระเจ้าทรงให้หัวใจแบบพระองค์เพจะสร้นขึ้นจักรตามแบบของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตา และผมอยากให้พี่น้องได้เริ่มต้นอธิษฐานเปเื่อรคสตจ,จักรของท่านกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์ของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าได้ช่วยเหลือดูแลพี่น้องในกลุ่มของเราเพื่อนที่ทารับห่วงใยชุมชนที่ท่านใกล้ชิดอธิษฐานเปื่อพวกเขาให้ได้รับการหนุนน้ำใจได้รับการเสริมสร้าง เพื่อเราจะเป็นชุมชนเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่ช่วยแบ่งเบาและเสริมสร้างกันและกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงอวยพรให้การสร้างชีวิตเกิดขึ้นอย่างลงลึกให้การขัดเกลาการหนุนน้ำใจความดีจะได้ถูกแสดงออกต่อกันและกันแลาวอธิษฐานขอต่อพระองค์ และผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานอกประการในสุดท้ายตอนนี้ว่าให้เราอธิษฐานเพื่อพี่น้องบางคนที่อาจจะห่างไกลออกไปบางคนที่เขาเคยใกล้พระเจ้าเคยใกล้กับชุมชนของพระเจ้าแต่ปัจจุบันนี้เขาห่างออกไปไกลมากขึ้นให้เราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันที่พระเจ้าจะได้นำทางชีวิตของเขาพระเจ้าจะได้ให้เขาได้พบพื้นที่ที่เขาจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ พระเจ้าจะทำให้เขาพบเซฟเพลสกลุ่มคนที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยและกลุ่มคนที่จะอยู่เคียงข้างกับเขาขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรถ้ามีใครเข้ามาในใจของท่านในเช้าวันนี้ให้เราอธิฐานเปลือเขาด้วยกันนะครับขอพระเจ้าเมตตา ขอพระองค์ทรงไวยพรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอที่ทานเ,นเพื่อนพี่น้องข้าพระงขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ